จิกเลยแหละจิกเลยจิกกันหลายจิกเลยเหรอจิกเลยได้ไหมอ่ะตอนนั้นเด็กก็รอบหนึ่งไงสื่อนอกสื่อนอกใครเขามีอะไรอีนี่เยอะอยู่คนเดียวโชคดีอยู่นี้เราไม่โดนอีกอ่ะได้เท่าไหร่เนี่ย5 4 3 2ค่ะสวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากค่ะละครก่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้มาบวงสรวงเรื่องรักหักหลังนะคะก็เป็นปิดกล้องไปแล้วค่ะเป็นละครที่ภัยทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจแบบว่าเต็มร้อยมากๆบทยากมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตมากไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนก็อยากจะฝากติดตามเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งในแง่ของคู่รักของพ่อแม่ของพี่น้องแล้วก็ของเพื่อนด้วยทุกอย่างมันส่งผลกระทบกันไปหมดเลยค่ะเพียงแค่เพราะว่าตัวละครภัยไม่พูดเลือกที่จะไม่พูดอะไรความรู้สึกของตัวเองเลยยากนี่คือยากของการแสดงยากหรือบทหรือยากที่อารมณ์โอ้ทั้งหมดเลยค่ะค่อนข้างเป็นละครที่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเยอะมากก็สนุกมากตอนถ่ายสนุกมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วเรื่องนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบโตขึ้นเยอะมากๆเลยทำอะไรกับพี่เกรทเคยร่วมงานพี่เกรทตอนเขาว่านให้หนูเป็นสายลับแต่ตอนไม่ได้คู่กันใช่เรื่องนี้ก็เล่นกับพี่เกรทเต็มๆแล้วก็มีกระทิงด้วยก็มีคนที่เข้ามาเป็นปัจจัยในชีวิตของตัวละครเยอะมากก็เพราะว่า2คนนี้เนี่ยดันมาเป็นคนรักเราในต่างช่วงเวลากันแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นพี่น้องกันโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรามีเราเป็นตัวแปรอยู่เคมีกับพี่เกรทเป็นยังไงบ้างพี่เกรทน่ารักมากเลยคือแบบว่าทุกครั้งที่ถ่ายพี่เกรทก็คือมีอะไรปรึกษาพี่เกรทได้ตลอดเป็นแบบพี่ชายใหญ่ที่อบอุ่นมากอยากไปทำกันอีกไหมฝากถ่ายก็ฝากรักหักหลังด้วยนะคะเป็นละครดราม่าที่เป็นเรื่องของครอบครัวของคู่รักของทุกอย่างเลยก็อยากฝากให้ติดตามเพราะเรื่องนี้ที่ไพ่บอกไพ่ตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นการเรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์นิดนึงด้วยค่ะก็อยากจะฝากติดตามนะคะทางช่อง3เร็วๆนี้ค่ะหวานใสนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะก็เรียกว่ามันก็เป็นไปตามเวลาของมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็มีความสุขดีแล้วเขาบอกเจมส์ข้างรักมากโอ้เขาก็น่ารักอย่างนี้แล้วค่ะเขาข้างรักแบบนี้อยู่แล้วน่ารักค่ะเขาก็คอยดูแลเราคืออย่างช่วงนี้ก็จะยุ่งทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็เหมือนคอยคืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็คอยเหมือนแบบว่าคุยเป็นกำลังใจให้กันมีโมเมนต์ไหนไหมที่เขาดูข้างรักเราแบบโอ้ก็ไม่มีนะคะมันก็เป็นใบของมันเรื่อยๆอย่างนี้แหละธรรมดาเหมือนเดิมใช่แต่เขาคือเทคแคร์เราแบบใช่ค่ะเขาก็เทคแคร์เราคือทั้งแบบว่าคอยดูแลแบบเรื่องของร่างกายเราด้วยเขาก็คอยดูว่าให้เรากินข้าวให้ครบให้เราแล้วก็คอยดูแลเรื่องของแบบว่าความรู้สึกบางทีเราก็มีเรื่องเครียดมีอะไรก็คอยปรึกษาเขาได้แต่เหมือนเวลาว่างก็จะเหมือนมีจัดทริปไปไหนกันบ่อยเหมือนกันนะคุณก็ถ้าหาเวลาได้ก็พยายามจัดทริปไปนั้นไปนี่กันค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบยุ่งทั้งคู่เลยอย่างล่าสุดไปปีใหม่ใช่ไหมไปเกาหลีแล้วไปไต้หวันมาใช่ก็เหมือนมีเวลาว่างพอดีปีนี้ได้หยุดปีใหม่ยาวก็เลยไปเที่ยวด้วยกันไปกับพี่อาไปกับทีมผู้จัดการด้วยอย่างฮ่องกงเขาเป็นไกด์อย่างเกาหลีเราก็ทำหน้าที่เป็นใช่คือพายก็ดีใจค่ะพายชอบไปเกาหลีอยู่แล้วพอรอบนี้ได้ไปอีกก็คอยแบบว่าพาเที่ยวพากินเกาหลีหนาวแต่เราไม่หนาวใจหนาวขนาดอยู่ที่หิมะตกด้วยบัตรโรแมนติกเลยออนบรรยากาศดีค่ะเป็นไงบ้างทริปนี้หวานสนิทกันยังไงไหมโอ้ก็เหมือนเดิมค่ะหมายถึงว่าก็คือได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นในเวลาที่มันอาจจะผ่านมาแล้วนานขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยจะเห็นอะไรมุมอะไรใหม่ๆในตัวเขาบ้างไหมไม่คือรู้จักกันมานานแล้วค่ะมันก็เหมือนได้เห็นมุมแล้วแหละแต่มันก็คงมีความพิเศษมากขึ้นชั้นแตกต่างจากก่อนไหมอ่ะไม่ได้ต่างนะคะไม่ได้ต่างก็เป็นแบบนี้มาเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหมาแบบเอ้ยอะไรของแบบนั้นเขาก็น่ารักของเขาอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายคือเขาดูแลเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ได้แบบเป็นแฟนกันวันนี้ก็ยังดูแลเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ดูแลแบบโหขนาดนั้นในช่วงอุ๊ยขอโทษค่ะในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอมันมีการขยับความสัมพันธ์อ่ะมันก็มีความพิเศษขึ้นมาแล้วก็ดูแลเขาดูแลทุกคนแบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่แต่เราก็พิเศษหน่อยนิดหน่อยยังเสียง2เสียง3ยังมีมั้ยคะจ๊ะก็มีบ้างค่ะเขาก็ขี้อ้อนอยู่เหมือนกันนะคะใช่ต้องไปถามเขาส่วนใหญ่อ้อนเราเรื่องอะไรถ้าเกิดเขาจะอ้อนก็ไม่ได้ว่าขออะไรค่ะอาจจะแค่แบบว่าแบบมาแบบทำน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราดูเขาทำน่ารักเราเลยมิ้นตอนนั้นรู้สึกยังไง
สิ่งบ้างขนาดดีค่ะชินหรือยังชินเกมแต่นี่เขาติดแฟนใช่ไหมก็ยังติดเกมอยู่เขาลงมาเขาลงมายังเล่นเกมอยู่เลยค่ะทุกวันนี้หนูเล่นถึงแบบว่าดึกดึกอยู่เลยดุไหมเราดุเขาไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทำเหมือนแบบเหมือนเราชอบทำอะไรเขาก็ไม่เคยห้ามใช่แล้วก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็ไม่ได้แบบหูเล่น24ชั่วโมงตะบี้ตะบันขนาดนั้นค่ะแต่เหมือนพอเขามาคบกับเราเหมือนเขาแบบเหมือนได้ไปเที่ยวบ่อยขึ้นก่อนนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้แบบเหมือนเขาทำงานเป็นหลักเขาทำงานเป็นหลักแล้วก็อยู่บ้านติดกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมาอยู่ด้วยกันก็แบบมีการชวนออกไปกินข้าวไปทำนั่นทำนี่บ้างก็ดีค่ะได้พาเขาออกจากบ้านคือเราเป็นต้นคิดเลยว่าพี่เจมไปเที่ยวกันไปทริปกันหรือแบ่งกันคิดค่ะแบ่งกันคิดบางทีพี่เจมก็ชวนบางทีพายก็ชวนถ้ามีเวลาตรงกันก็อยากไปกินข้าวอะไรแบบนี้ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ